ตอนนี้ที่เพิ่งจบไปมี14วันฉันไม่เปลี่ยนครับทางช่องไทย PBS เดี๋ยวจะมีรีรันให้แล้วก็ที่ยังฉายอยู่ก็มีฮุกรักมันหนักครับผมทาง GMM 25แล้วก็ย้อนหลังทาง Netflix ครับเห็นเล่นเป็นนักมวยด้วยเรื่องนี้ใช่ครับพี่ตั้งใจไงบ้างครับเรื่องนี้ถ่ายตอนปีที่แล้วครับผมเราก็มีไปซ้อมมวยบ้างแล้วก็ออกกำลังกายแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนแบบว่าเราลีนแบบผอมมากช่วงนั้นเรามีแบบว่าเรียนพื้นฐานมวยเพิ่มเติมไหมเรียนครับเรียนเยอะอยู่ช่วงนั้นอ่ะเราก็ต้องแบบไปลงมวยเลยเพราะว่าเราเล่นไม่เป็นเลยก็ต้องแบบตั้งแต่แบบวิธีการยืนการตั้งการ์ดอะไรเงี้ยยากซึ่งยากนะเห็นตอนนั้นคือแบบต้องฟิตหุ่นพอสมควรเลยใช่ไหมใช่ครับเหนื่อยไหมครับการออกกำลังกายเพื่อฟิตหุ่นจะต้องโชว์ซิกแพคก็เหนื่อยอยู่ครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้โชว์มากเท่าพี่มีน ใช่แต่ว่าคือเราอาจจะในเรื่องเราจะเป็นสายแบบว่าไม่ชอบต่อยมวยแต่ว่าต้องมีเหตุการณ์นึงเนี่ยที่ทำให้เราแบบอยากต่อยมวยก็เลยต้องแบบต้องเริ่มฟิตตอนนั้นเออซิกแพคใครเด่นกว่าเราโอ้โหไม่ต้องถามเลยเขาอยู่แล้วเป็นแฟนแซวยังไงบ้างก็มีแซวว่าแบบว่าเฮ้ยทำไมฉากนี้ไม่ถอดเสื้อวะแต่ว่าส่วนใหญ่คือเราจะแบบว่าแอบงุบงิบไว้ก่อนค่อยไปตอนหลังสุดอะไรอย่างนี้แสดงว่าหลังๆตอนช่วงหลังๆจะต้องมีแบบซีนแบบก็อาจจะมีบ้างครับแอบเขินไหมเวลาแบบแฟนๆเข้ามาแซวเรื่องของหุ่นโอ้เขินเพราะว่าปกติคือด้วยตัวพีคเนี่ยพีคไม่ค่อยออกกำลังกายด้วยแล้วช่วงนั้นอ่ะเป็นช่วงที่ผอมมากเราก็เลยแบบบางครั้งไม่มั่นใจแต่ว่าแบบเราก็คิดเข้าข้างตัวเองว่าเออมันก็ดูดีอะไรอย่างนี้มีคนเข้ามาคอมเมนต์แบบว่าอุ้ยผอมขึ้นไปมีบ่อยมากแบบเฮ้ยกินข้าววะเนี่ยอะไรเงี้ยเราก็เฮ้ยกินเยอะอยู่พีคเสียเซลล์ไหมแบบโดนทักอย่างนี้คือจริงถ้าทักว่าผอมเนี่ยยังไม่เสียเซลล์เท่าทักว่าอ้วนแต่ว่าเออก็ยังดีก็ยังเราก็ตอนนี้ช่วงนี้เราพยายามกลับมาฟิตอีกรอบนึงแล้วก็พยายามจะแบบเพิ่มน้ำหนักให้มันแบบมีกล้ามมีไขมันบ้างอย่างตอนนี้กลับมาฟิตนี่ก็คือว่าจะมีโปรเจกต์ต่อไปที่จะต้องแบบว่าโชว์หุ่นเรียกว่าเตรียมความพร้อมสำหรับโปรเจกต์ต่อๆไปแล้วกันใช่ตั้งเป้าหมายยังไงบ้างกับการออกกำลังกายตอนนี้คือเล่นกับเพื่อนครับซึ่งเพื่อนเนี่ยกล้ามแน่นมากเราก็เลยคิดว่าเออเพื่อนเทรนให้แล้วเราก็มัดมือชกเลยก็คือลงทะเบียนฟิตเนสไปปีนึงเลยยังไงเราก็ต้องเสียดายเงินบ้างแหละเสียดายเงินบ้างต้องเล่นอ่ะอันนี้คือตอนนี้น้ำหนักขึ้นบ้างหรือเปล่าครับตอนนี้ยังไม่ขึ้นเลยเท่าเดิม58อยู่เลยเราตั้งเป้าหมายว่าอ่ะ65แล้วกัน65ใช่คือในกินเยอะเป็น2เท่าต้องบำรุงใช่แต่ว่าคือท้องเรามันแบบมันรับไม่ค่อยไหวอ่ะบางทีอ่ะเออตอนนี้ทำงานหนักแค่ไหนครับตอนนี้งานก็มีเข้ามาเรื่อยๆครับผมแต่ว่าตอนนี้เพิ่งถ่ายซีรีส์จบก็เลยแบบว่าว่างขึ้นมาหน่อยแต่ว่าเราเพิ่งเปิดเทอมด้วยช่วงนี้ก็เลยเรียนเป็นหลักมากกว่าตอนนี้ก็คือแบ่งเวลาไปให้เรียนใช่ครับผมเรียน5วันเต็มเลยงานก็คือแบบก็มาประปรายใช่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ต้องไปถ่ายรายการด้วยตอนนี้เรียนหนักไหมครับเรียนหนักครับเพราะว่าอยู่ปี3แล้วซึ่งปี3เนี่ยเป็นปีที่หนักที่สุดแล้วเราเรียนวิศวะด้วยตัวงานเองก่อนหน้านี้มีกระทบกับเรียนบ้างหรือเปล่าโอ้ยกระทบมากเลยกระทบแบบคะแนนเข้าห้องเนี่ยบางวิชาคือเราไม่ได้เลยแบบมีวิชานึงอ่ะเขาให้ขาดไม่เกิน3ครั้งเราขาดไป4ครั้งอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายเราได้เพื่อนช่วยได้อาจารย์ช่วยมาเรื่อยๆเราก็เลยผ่านมาได้ครับเราเรียนช้าเอาจริงๆตอนนี้ยังไม่ถึงกับเรียนช้าคือเรียนช้ากับเพื่อนแต่ว่าเราอะต้องทำการบ้านหนักกว่าเพื่อนแบบเหมือนเพื่อนเขามีเวลาอ่านแบบทั้งอาทิตย์แต่ว่าเรามีเวลาอ่านแค่3วันอะไรเงี้ยเราต้องอ่านหนักกว่าเพื่อนเยอะเลยชัวร์ว่าเราต้องจบตามเกณฑ์พร้อมมือเพื่อนอย่างเงี้ยชัวร์แน่นอนคือเรียนเราก็ไม่ทิ้งครับเป็นเดี๋ยวต้องลุยโปรเจกต์อีกใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวปีนี้จะมีโปรเจกต์ซีรีส์ใหม่เข้ามาแต่ว่าก็ยังคุยกันอยู่ว่าจะเริ่มถ่ายเมื่อไหร่ครับหมายถึงโปรเจกต์ตอนอ๋อโปรเจกต์จบเหรอโปรเจกต์จบก็น่าจะเป็นวิจัยครับแต่ว่าปี3เดี๋ยวมีฝึกงานด้วยไงใช่เราก็คือหนักครับตั้งแต่ปีนี้ถึงปี4น่าจะหนักกว่าเดิมมั้ยคือต้องร้องงานก็ต้องเข้ามาหาผมคือเตรียมใจไว้แล้วแหละแต่ว่าเราก็คุยกับอาจารย์ตลอดนะว่าแบบเฮ้ยบางครั้งเราอาจจะขอลาหยุดไปทำงานนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำงานตามหลังให้คือเราคุยกับทุกๆฝ่ายเรียบร้อยแล้วเราก็คิดว่าสุดท้ายแล้วน่าจะมีทางออกให้เราครับเรารู้สึกโชคดีมั้ยกับการที่แบบเพื่อนคอยช่วยอาจารย์เข้าใจอย่างเงี้ยรู้สึกดีมากเพราะว่าคือพีคอ่ะเป็นคนที่อ่านหนังสือคนเดียวไม่ได้เลยแบบอย่างน้อยต้องอ่านกับเพื่อนไม่ก็ให้เพื่อนติวให้ซึ่งเราดีใจมากที่เราได้เพื่อนดีๆแบบเข้ามาช่วยสอนช่วยติวมีงานอะไรก็บอกให้อะไรเงี้ยแบบขนาดบางทีเราขาดเรียนเค้ายังทํางานให้เราเลยอ่ะเป้าหมายเราต้องเกียรตินิยมมั้ยคือก็หวังไว้แต่ว่าถ้า
ขอทำให้ดีที่สุดแล้วกันถ้าทำได้ก็ดีโอกาสมันจะไปมากน้อยแค่ไหนกับการเป็นเด็กเกียรตินิยมตอนนี้ก็50-50แล้วกันแต่ว่าถ้าไม่ได้เกียรตินิยมก็ขอให้แบบเกรดดีใช้ได้อ่ะก็ขอให้รักษาอยู่ในใช่ครับผมพ่อคุณแม่ก็เข้าใจไม่เข้าใจสนับสนุนเลยคือดีตรงที่เราเรียนวิศวะด้วยไงเขาก็เลยแบบไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ก็ยังยันว่าถ้าเรียนจบก็ยังจะทำงานในวงการอยู่ยังทำอยู่แล้ววิศวะก็ค่อยว่ากันเรียนให้จบก่อนใช่ครับ